นี้เขาไม่มีรากติดมาใช่มันโอจเะคมีครับติดแบบที่เขาขายกันแต่ว่นาี่ในครชับ่วงนั้นมันสจะำหรแัพบคนงที่ไม่มีต้นแม่นะครับมาอย่างนี้เลยซื้อวันนี้คือตอนนั้นเราซื้อแบบเป็นต้นแบบนี้มาบางแล็บมันก็จะไม่คลีนเพราะบางแล็บเขาจะเปิดแล้วก็สายเม็ดโฟมอ๋อคือแค่ผมเปิดอากาศมันจะไม่คลีนทกั็นไทด้ียินแล้วใช่แค่เปิดฝายกเว้นเปิดในตู้อ๋อใช่ครับอันนี้คือไม่คลีนแล้วอันนี้คลีนอยู่ครับก็ยังคลีนอ๋อนใีช่ไม่่เคยเปิดฝาเลยยังครับอันนี้คือจะเอาเป็นตัวอย่างว่าในช่วงแรกที่เราซื้อเราสามารถหาซื้อแบบนี้ได้คือที่เขาไม่เปิดเน้นที่เขาไม่เปิดอากาศแล้วตัก็วไนม่ี้ใส่ผนมี่ถ้าเปิดมามีรากแล้วอันนี้แยกไปลงดินใช่อครับได้เลยใช่ครับอ๋อสามารถลงหมู่บ้านได้เลยถ้าตอนแรกเข้าใจผิดมากว่าไอ้ขุยปุยปุยไข่สำลีเนี่ยนึกว่ารากขึ้นลาเวลาอยู่ที่บ้านอ่ะชามรากแล้วเอ้ยรากขึ้นลาจริงไม่ใช่เป็นรากฝอยมันเป็นรากฝอยใช่โอ้นี่ครับหลายคนอาจจะคิดเหมือนผมแหละเนี่ยคำตอบเลยว่ามันไม่ได้เป็นลาคือถ้าเป็นลาสีของวุ้นมันจะเปลี่ยนเลยโอเคเขย่านี้15 นาทีโอเคคือตอนที่เราเริ่มต้นอ่ะพวกนี้อาจจะแพงมากคือหน่อหนึ่งผมเคยประมูลต้นแรกของผมที่เป็นต้นใหญ่แล้วนะอันนี้คือ17,000แล้วผมก็เอาที่มีร่างเนี้ยผมก็ผ่าข้างล่างเก็บไว้ในวุ้นแล้วก็เอาต้นใหญ่ไปอนุบาลแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆนั่นคือจุดเริ่มต้นผมประมาณนี้ครับนี่อันนี้ก็คือต้นคลีนคือมันเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอลบอกอะไรเก็บไว้ในวุ้นนะต้นซื้อต้น17,000มาใช่มีรากมาอย่างนี้ใช่มีแล้วเมื่อกี้บอกว่าเก็บแล้วมันจะมีหน่อยนะหน่อเล็กอย่างเงี้ยเราตัดหน่อใช่ผมก็ตัดหน่อมาลงในชักนำยอดใช่แล้วก็สานต่อนะส่วนต้นใหญ่เราก็จะเอาไปอนุบาลไปปลูกใช่อ๋อเราเอาแค่นั้นน่ะที่มาทำใช่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยของทุกวันเนี้ยของทั้งหมดนะไม่ครับผมต้องซื้อเพิ่มด้วยเพราะว่ามันไม่ทันอ๋อนี่หมายความว่าต้นแม่ก็แต่ว่าจากแล้วเดียวกันก่อนใช่คือต้นแรกก็อาจจะคนละต้นใช่ครับก็จะมีชุดนั้นเป็นชุดเบิกโปรไฟล์เลยแล้วก็ทีนี้มันไม่ทันก็เลยต้องสั่งคือด้วยความที่แบบโดนเยอะเนาะแล้วผมก็จะเอาให้ทันทีเลยก็คือขอคืนคือเราแบบไม่อยากโฟกัสที่เราเสี่ยงไอ้พี่ผมก็เลยไปขอแย่งซื้อในตอนที่ผมซื้ออ่ะมันไม่มีต่ำกว่า40,000นะคือคนหนึ่งก็40,000 50,000เนี้ยก็ได้มาหนอแรกคลีนคลีนอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้ครับเป็นกอสมัยนั้นยังแพงอยู่ใช่ครับแต่เป็นกอยังไม่จับใบอย่างงี้นะครับกอแรกอ๋อที่เล็กๆเป็นกอกอเล็กๆประมาณสั้นๆประมาณเซนเดียวอ่ะเยอะเด็กติดแอร์แอร์นี่เป็นแอร์เก่าเย็นอยู่ครับเย็นอยู่เข้ามาอากาศเย็นมากเลยพี่ใช่ไหมพ่อห่มของอันนี้ก็คือใช่ครับคือช่วงที่บอลซื้อมาตอนแรกโอ้โหแต่มันจุกกันเยอะมากเลยนะอันนี้คือผ่าหลายรอบแล้วนะพี่ผ่าปั๊บผ่านไป1 เดือนมันก็จะกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอันนี้พี่ดูวันที่ข้างบนนี่ครับ22 เดือน 2เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดแล้วเดือนเจ็ดประมาณยังไม่ถึงเดือนนะมันก็จะกลับมาเกือบเท่าเดิมอีกแล้วสุดท้ายแล้วมันเป็นไม่รู้กี่สิบต้นใช่ใช่ดูไม่ออกอันนี้22 เดือน 7พอครบเดือนมันก็จะกลับมาเท่าเดิมเหมือนตอนที่เราผ่าละอันนี้ก็22ก็เดือนมกราคมมีนาเมษาพฤษภามีนากรกฎาคมกรกฎาคม2 เดือนที่แล้วอันนี้เดือน8เนาะมีเก้าเก้าถึงเก้ากันยาเก้าเดือนกว่าเก็บ2 เดือนนะอ๋อวันนั้นพี่ที่เขาประมูล2,600ในภาพคือเขานั่งตรงนี้นะที่เขาเลือกที่เขามาเลือกนี่ไงต้นที่เขาเลือกอ๋อเขาจะฝากไว้ใช่ครับนี่ของเขาหมดเลยเหรอไม่ครับคือจะกำหนดราคาต้นนี้ใช่ครับเขามีวิธีการดูแล้วนะเพราะว่าเขาเอาไปขายได้ขนาดนั้นเขาคงรู้ไปแก้ขายหมดแล้วนี่แต่ยี่สิบนาทีอะไรนะคือจะแก้ขายแล้วเดียวหมดละแคปลงประมาณ20 นาทีครับผมสวัสดีครับครับผมถึงไหนนะครับเดวซอย1 กออยู่ตรงข้ามบ้านชมรมผู้สูงอายุครับชมรม
รูปหน่อยนะนี่พี่ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ถ้ามันเลยนี่ได้ไหมคะได้ครับผมโอเคทีนี้เราจะย้ายมาที่ตู้นะครับอันนี้มันเปิดให้แม่ก่อนทุเรียนที่น้องเขาส่งมาให้ทีนี้เราจะย้ายมาก่อนคือทุกอย่างที่เราจะเอาเข้าตู้ครับเราก็จะสเปรย์ครับแอลกอฮอล์ใช่ครับเขาก็เรียนหนึ่งสองสามเลยทีนี้เราต้องมานั่งใกล้ตู้ละนะครับทุกอย่างที่เราเข้าตู้ต้องสเปรย์นะครับสำหรับนี่ก็คือที่ฟอกแล้ว15นาทีเข้าตู้แล้วเราจะเข้าขั้นตอนล้างก็คือล้างครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3โอเคครับครับหมดสอนสดเลยนะครับเดี๋ยวผมลงอันนี้ให้อีกรอบสถานการณ์ด้วยแล้วก็ใส่ไปไหนมาพูดไม่ทันน่าจะได้แหละคร่าวๆโอเคโอเคครับโอเคล้างมือก่อนโอเคครับพี่เอาเสื้อขึ้นขึ้นล้างพอแล้วนะครับเราจะย้ายชิ้นเนื้อที่หนึ่งสองชิ้นเลยมาอ๋อเราก็เปิดฝาไว้อย่างนี้ได้ไม่เป็นไรตอนนี้ต้องแต่ตอนผ่าเราจะเนี้ยให้น้อยลงเปิดเลยนะครับได้ครับนี่นะครับเปิดฝาชิ้นเนื้อที่ที่ตั้งกล้องใหม่ฟอกไปแล้ว15นาทีครับหรือว่าพี่ต้องเอาออกเอาไอ้นี่ออกนะได้เอาสองออกเสียบนี่แหละได้ไหมครับ
ชุดโอเคนี่ก็ได้นะได้โอเคไม่มีอันนี้สแตนบายด้วยโอเคครับอันนี้ล้างให้เราพอแล้วแล้วก็อันนี้เอาไปทบทวนความจำก็ขยับมา15นาทีแล้วนะครับแช่อยู่ในนี้เป็นไทยเจลกับผสม70 30 70ก็แช่ไว้ที่ฟอก15นาทีขยับมาโดยของแอนอันนี้อยู่ในตู้แล็บไม่น้อยนะครับยายเนี่ยพี่ทีนี้ก็ด้วยคีบด้วยนี่เนาะใช่ครับยายเปิดฝาแล้วก็ยายเข้าไปในนั้นดีละครับต่อ5นาทีใช่ครับครับก็เราจะย้ายนะครับมาอยู่นี้ฟุตในนี้นี่คือน้ำกับไฮเตอร์สัดส่วนเท่าไหร่ครับ5%ครับไฮเตอร์ 5% ไฮเตอร์แค่ 5% กับน้ำกลั่น2อันเลยใช่ไหมครับครับผมโอเคปิดฝาแล้วก็ขยับ5นาทีโอเคครับปิดฝาขยับ5นาทีครับตามเวลา5นาทีจบแล้วอ๋อคือยังเชื่อที่ใช่ยังเชื่อที่